ติดตามข่าวกับเรากันต่อนะคะในเบรกที่2นี้เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นค่ะจากฝ่ายฝั่งของอดีตแกนนำเพื่อไทยกันบ้างนะคะก็คือทางด้านของคุณจตุรนต์ฉายแสงนั่นเองวันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะในส่วนของมาตรการที่จะมีการทำให้เราเองเนี่ยผ่านพ้นจากวิกฤตของโควิด-19 ไปได้นะคะวันนี้มีการเสนอ7มาตรการค่ะแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้รัฐบาลเองเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็มีการปรับปรุงรวมถึงการที่จะมีการรับฟังเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝั่งของฝ่ายค้านแล้วก็เสียงจากประชาชนที่ให้คำแนะนำด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมที่จะมีความเห็นชอบนะคะสำหรับมาตรการในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เตรียมที่จะมีการเสนอค่ะเราไม่ทิ้งกันนะคะในเฟสที่2ค่ะแจก40ล้านคนนะคะคนละ 4,000 บาทเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะใช่แล้วนะคะพูดคุยไปกับเราทั้ง2คนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมและเพิ่มเติมอีก1ช่องทางที่สามารถรับชมข่าวสารได้นั่นก็คือ Facebook Fanpage People News ค่ะท่านใดที่มีสมาร์ทโฟนนะคะมีโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มีในส่วนของ Wi-Fi ที่บ้านหรือว่ามีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต่างๆก็สามารถที่จะรับชมได้อีก1ช่องทางเหมือนกันรับชมกันแบบสดๆนะคะโดยเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของคุณแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า People News ค่ะสังเกตที่โลโก้นะคะพื้นหลังสีน้ำเงินแดงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดสีขาวค่ะถ้าเกิดเจอแล้วอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับข่าวสารกันอย่างทันท่วงทีเลยเพราะว่า Facebook จะทำการแจ้งเตือนหากว่ามีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะคุณเองก็จะได้รับชมกันได้แต่หากว่าไม่ทันจริงๆไม่สะดวกที่จะรับชมกันแบบสดๆจริงๆเนี่ยก็สามารถมารับชมย้อนหลังได้ในแฟนเพจของเราเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีทั้งรายการในช่วงเช้านะคะรายการของเมื่อวานนี้ก็ยังคงมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามอัปเดตกันเรียกกันได้ว่าย้ายหน้าจอทีวีกันมาอยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook เลยแหละนะคะใครเป็นแฟนคลับลุงไพรเป็นแฟนคลับคุณป้าจาเป่าหรือว่าเป็นแฟนรายการข่าวก็สามารถมาติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage นี่แหละส่วนท่านใดที่รับชมอยู่กันแบบสดๆตอนนี้นะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา2คนได้นะคะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยสถานที่ที่คุณอยู่เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์โควิดนะคะก็พูดคุยกันเข้ามาได้ท่านใดที่รับชมผ่าน Facebook Fanpage นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะใช่แล้วล่ะค่ะส่วนใครที่ดูผ่านหน้าจอทีวีในขณะนี้นะคะก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกับเราแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเรากันได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะที่หมายเลข SMS นะคะ4689012ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV แม้ว่าจะเป็นยาเห็ดลิ้นจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาเบอร์นี้นะคะซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 2,000 บาทเรามีของแถมเป็นของสมนาคุณมอบให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในส่วนของของแถมของสมนาคุณของเราจะเป็นอะไรคุณผู้ชมเองสามารถสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่ของเราค่ะดังนั้นแล้วสนใจนะคะอยากสอบถามหรืออยากสั่งซื้อสินค้าสามารถโทรได้หมายเลขนี้หมายเลขเดียวกันเลยค่ะที่0865779500ค่ะเน้นย้ำนะคะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสอบถามสั่งซื้อแล้วก็ได้รับของสัมมนาคุณกลับไปด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นการเติมกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน People TV ด้วยให้สามารถนำเสนอข่าวสารดีๆให้กับคุณผู้ชมมีการติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะดูแลสุขภาพก็นึกถึงเบอร์นี้ก็แล้วกันเน้นย้ำอีกครั้งนะคะ0865779500ค่ะเรายังอยู่ในสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ตัวเลขดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นในทุกวันนะคะแล้วก็ยังคงมีการประกาศอย่างต่อเนื่องสำหรับพรกฉุกเฉินต่อกันไปจนถึงเดือนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่ากระทบกับหลายๆมิติอย่างแน่นอนโดยคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะได้ออกมาวิเคราะห์กันถึง7มิติเปิดออกมาเลยนะคะ7เรื่องที่จะมาสู้กับโควิดโดยเป็นการถอดบทเรียนโควิด-19 ระบุว่ายังไม่สายเกินไปที่รัฐจะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงมาดูกันหน่อยว่า7มิติตรงนี้มีด้านไหนอย่างไรกันบ้างค่ะ
ยทางด้านของนายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยขออภัยนะคะพรรคไทยรักษาชาติอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะจาตุรนต์ฉายแสงระบุว่าบทเรียนโควิด-19 ที่ยังไม่สายเกินไปที่รัฐจะเรียนรู้และปรับปรุงโดยเป็นการออกมาวิเคราะห์กันถึง7มิตินะคะอย่างแรกเลยวิเคราะห์ถึงลักษณะพิเศษของการแพร่ระบาดในไทยโดยคุณจาตุรนต์บอกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศนะคะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากหลายๆประเทศขณะที่บางประเทศอาจมีปัญหาเรื่องภูมิอากาศวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดระยะห่างการใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมือซึ่งสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้น้อยแต่ว่าจะเห็นเลยนะคะการระบาดรอบที่2ที่กลับมาระบาดนี้กลับมีสาเหตุปัญหามาจากคนบางกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการคอร์รัปชันโดยเฉพาะในครั้งหลังนี้เกี่ยวพันกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนซึ่งเป็นเหมือนวัฒนธรรมในการปล่อยปละละเลยเพื่อหาผลประโยชน์ที่ยงใยไปยังผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าและไม่สามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้แล้วยังมีการพูดถึงการขาดการเรียนรู้และสรุปบทเรียนด้วยคุณจาตุรนต์บอกว่าการระบาดครั้งนี้น่าแปลกใจเหมือนกันที่ภาครัฐเหมือนจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการระบาดครั้งที่แล้วเท่าไหร่นักหลายเรื่องไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมือทั้งที่รู้อยู่แล้วนะว่ายังอยู่ในสถานการณ์การระบาดและมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นการบริหารจัดการจึงดูกลายเป็นว่าฉุกละหุกกันไปแม้แต่เรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็สถานที่รักษาพยาบาลยังไม่รวมไปถึงการเตรียมรับมือและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมาอีกด้วยนอกจากนี้นะคะยังมองถึงการขาดการจัดความสมดุลระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดกับการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจคือพูดง่ายๆว่าในส่วนของการป้องกันการระบาดก็ต้องป้องกันกันไปในเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจก็ต้องมีการดูแลเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้เหมือนกันแต่ปัญหาใหญ่ก็คือภาครัฐยังคงรับมือด้วยวิธีการแบบเดิมๆคือคนที่สั่งปิดสั่งหยุดสั่งห้ามกับคนที่ดูแลเรื่องผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องคนตกงานแล้วก็ผลที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังเป็นคนละส่วนกันและดูเหมือนไม่ได้มีการพูดคุยหารือกันเลยรัฐกำลังออกคำสั่งที่ทำให้คนตกงานเป็นล้านคนส่วนราชการที่สั่งปิดสั่งห้ามไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบและไม่ได้เตรียมมาตรการเยียวยารองรับเอาไว้ล่วงหน้าทั้งที่ต้องตระหนักแล้วว่าไม่ควรทำให้คนต้องตกงานมากมายมหาศาลโดยที่ไม่จำเป็นมาตรการปิดสถานประกอบการที่ออกมานั้นควรพิจารณาดำเนินการด้วยความระมัดระวังและทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดซึ่งสามารถแยกประเภทความเสี่ยงตามลักษณะของการประกอบกิจการได้หากกิจการไหนพอจะสามารถใช้มาตรการป้องกันการระบาดได้ก็ควรใช้พิจารณาและให้เปิดดำเนินการในขณะที่ใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดต่อไปซึ่งก็น่าจะเป็นการสร้างความเสียหายที่น้อยกว่าการสั่งปิดแบบเหมารวมจนกลายเป็นว่าเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแบบมหาศาลค่ะและมาตรการถัดมานะคะก็คือการต้องดูแลผู้ประกอบการเพื่อที่จะเป็นการปกป้องแรงงานค่ะโดยกล่าวว่าในส่วนที่สำคัญควรที่จะมีการพิจารณาถึงลำดับแรกๆก็คือการจะทำอย่างไรไม่ให้กิจการต่างๆต้องมีการล้มลงไปเสียก่อนและจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาคแรงงานจำนวนมากโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นการรักษาคนรักษางานและการจ้างงานไว้ให้มากที่สุดไม่ให้มีการลาออกหรือมีการเลิกจ้างที่มากเกินไปซึ่งรัฐเองก็ควรที่จะมีการพิจารณาช่วยจ่ายค่าจ้างร่วมกันกับผู้ประกอบการระหว่างที่จะต้องมีการปิดกิจการเหมือนอย่างที่เคยทำกันมาแล้วในหลายประเทศจะต้องมีการคิดว่าจะมีการดูแลเยียวยาอย่างไรเป็นเวลาเท่าไหร่ที่จำเป็นอย่างมากเลยก็คือยังไม่ได้มีการพูดถึงก็คือในส่วนของระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐเพื่อที่จะได้ทราบว่ามีสถานประกอบการที่มีการปิดตัวลงเท่าไหร่มีคนที่จะต้องมีการหยุดงานถูกเลิกจ้างหรือได้รับผลกระทบเท่าไหร่เพื่อที่จะได้นำไปสู่การเยียวยาอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดถ้าจะให้ผู้ที่รับผิดชอบได้มีการมองเห็นถึงปัญหาอย่างสมดุลระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดและการดูแลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสบค.นะคะหน้าที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบควบคู่กันไปกับตัวเลขของผู้ป่วยในแต่ละวันด้วยรัฐจะต้องมีการประเมินสถานการณ์และมีการวางระบบในการเยียวยาไว้เบื้องต้น
การใช้มาตรการที่เข้มข้นแบบเหวี่ยงแหนี้จะทำให้มีคนตกงานมหาศาลซึ่งจะต้องมีการใช้งบประมาณจำนวนมากคำถามก็คือรัฐบาลจะหาเงินจากไหนจะมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนงบประมาณในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรและถ้าจะต้องมีการกู้เพิ่มจะมีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วกว่าที่ครั้งที่เคยผ่านมาแล้วซึ่งขณะนี้ควรที่จะมีการดำเนินการสำหรับแผนที่ได้มีการวางไว้แล้วในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะต้องมีการดำเนินการว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรถ้าปัญหาหนักหนาและมีการยืดเยื้ออย่างน้อยที่สุดขั้นต่ำก็คือรัฐจะต้องมีการดูแลประชากรให้อยู่รอดไม่ให้อดอาหารนะคะดังนั้นแล้วจะต้องมีการคิดว่าจะมีการดูแลเรื่องของอาหารอย่างไรไม่ให้มีการปล่อยให้คนที่จะต้องไปอาศัยแต่โรงเจโรงทานเหมือนครั้งที่แล้วและจะต้องมีการดูแลไม่ให้คนถูกเลิกให้เช่าที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่จะได้ให้มีอยู่ในระหว่างนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวโดยคุณจาตุรนต์บอกว่าต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดอย่างได้ผลซึ่งส่วนของแรงงานต่างด้าวนี้เนี่ยปัญหาต้องแก้ไขมีตั้งแต่ระยะสั้นระยะยาวมีหมดเลยโดยการแพร่ระบาดครั้งที่แล้วค่ะทำให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องกลับประเทศไปหลายคนหลายแสนคนเลยแหละรัฐบาลไม่ได้มีการหาทางให้แรงงานเหล่านี้กลับมาได้เร็วแล้วก็รัดกุมมากพอทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าระบบการดูแลแรงงานต่างด้าวของไทยเราเองเนี่ยเป็นระบบที่มุ่งหารายได้จากธุรกิจแรงงานต่างด้าวทั้งจากผู้ประกอบการหรือว่าครัวเรือนที่อาศัยแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานและจากแรงงานต่างด้าวเองก็มีบทกำหนดโทษที่รุนแรงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงมากจนในที่สุดแล้วเกิดการหลีกเลี่ยงต่อกฎหมายค่ะอะไรที่มีการใช้เงินมากเกินไปก็จะต้องมีการหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะเซฟคอสหรือประหยัดเงินกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการแอบลักลอบกันเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเพื่อที่จะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองจำนวนนี้มีการออกนอกระบบเกิดการทุจริตกันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศแล้วได้ประโยชน์มันก็ส่งให้การดูแลป้องกันการแพร่ระบาดไม่สามารถทำได้การระบาดครั้งนี้จึงมีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิดกันเป็นจำนวนมากซึ่งมองปัญหาเฉพาะหน้าก็คือจะดูแลแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศอย่างไรไม่ใช่ว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายจนทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องหนีตายออกจากระบบแล้วสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดให้การรักษาพยาบาลที่ดีแก่แรงงานต่างด้าวที่ป่วยทุกคนไม่ว่าเขาจะเข้าประเทศมาโดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ตรงนี้คือแผนในระยะสั้นแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในส่วนของระยะยาวค่ะคุณจาตุรนต์ก็บอกว่าต้องยอมรับจริงๆว่าระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวจำนวนมากไปอีกนานแหละระบบในการดูแลแรงงานต่างด้าวที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจหรือแม้แต่สำหรับครัวเรือนนี้ต้องมีการปรับปรุงเสียใหม่อย่างจริงจังเรื่องนี้ต้องการมุมมองที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่างมากเลยและต้องเริ่มคิดกันอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนี้แล้วถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ยังไม่รู้ว่ารัฐจะแก้ปัญหาการระบาดอย่างครอบคลุมได้อย่างไรและถ้ายังทำแบบนี้ก็จะยิ่งอันตรายซึ่งสุดท้ายจะสร้างผลกระทบให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยโดยเฉพาะการใช้แรงงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เดิมก็แย่อยู่แล้วจะยิ่งแย่กันไปอีกค่ะมาตรการถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการที่จะต้องไม่มีการละเลยผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอีกส่วนที่เป็นกำลังนะคะที่กำลังที่จะได้รับปัญหาใหญ่ซึ่งในการระบาดในรอบที่ผ่านมาก็มีปัญหานี่เกิดขึ้นในส่วนของวันนี้นะคะก็คือยังไม่เห็นว่าผู้ที่รับผิดชอบจะมีการเตรียมการในการรับมือที่ชัดเจนก็คือผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนปีที่ผ่านมาองค์กรที่ได้มีการศึกษาก็พบว่าเด็กทั่วโลกมีอันตรายมีอัตรานะคะของการติดเชื้อและการเสียชีวิตน้อยถึงน้อยมากแต่กลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สูงอย่างมากโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวยากจนหรือในประเทศที่ยากจนโดยเฉพาะผลกระทบจากการที่จะต้องมีการหยุดเรียนขาดเรียนหรือมีการขาดการเข้าถึงการเรียนออนไลน์รวมไปถึงการขาดอาหารการรักษาพยาบาลหรือการขาดโอกาสในการที่จะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆเนื่องจากโรงพยาบาล
ต้องมีการหยุดให้บริการและจะต้องมีการประสบปัญหาครอบครัวที่ไม่ได้รับการดูแลถูกรังแกทำร้ายต้องเผชิญกับอุบัติเหตุและอื่นๆอีกมากมายซึ่งสรุปออกมาว่าเด็กนับพันล้านคนที่ได้รับผลกระทบในวันนี้หลายประเทศประสบปัญหาการแพร่ระบาดเช่นเดียวกันกับประเทศไทยและหลายประเทศก็มีผู้ที่ติดเชื้อสูงกว่าประเทศไทยแต่ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าจะมีการปิดโรงเรียนหรือไม่เพราะเขาเองก็เห็นว่าการที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นความเสียหายที่ใหญ่มากขณะที่ไทยเองก็มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะภาครัฐกลับเลือกที่จะมีการประกาศให้มีการหยุดเรียนหยุดการเรียนการสอนไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ตามมาซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆจะมีการรวบรวมข้อมูลหรือในส่วนของการที่มีการหยุดว่าจะมีการหยุดกี่โรงเรียนปิดกี่โรงเรียนมีเด็กที่ไม่ได้เรียนกี่คนได้เรียนกี่คนมีเครื่องมือและมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกี่คนและไม่สามารถที่จะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อีกกี่คนการปิดโรงเรียนที่ผ่านมาที่กำลังทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อเด็กในหลายๆด้านว่าจะมีผลกระทบหลายๆด้านอย่างไรทั้งหมดนี้จะต้องมีการรับผิดชอบต่อพวกเขาอย่างไรซึ่งก็ควรที่จะต้องคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยส่วนมาตรการสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เลวร้ายลงใน1ปีที่ผ่านมาที่เราเองต้องอยู่กับการระบาดของโควิด-19 ยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนยากจนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่แย่มากก็คือการศึกษาและการให้ความสำคัญโดยองค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลในหลายประเทศแต่สำหรับประเทศไทยซึ่งมีปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับต้นๆของโลกกลับยังเป็นมิติที่ถูกพูดถึงน้อยและรัฐบาลไม่ได้มีการพูดถึงเลยตั้งแต่การระบาดครั้งที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดการระบาดในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นการออกมาวิเคราะห์นะคะที่ค่อนข้างครอบคลุมในหลากหลายมิติหลักๆแล้วเป็น7เรื่อง7มิติค่ะแต่ว่าถ้าจะให้สรุปกันจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง7หรอกอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของการแพร่ระบาดเกิดจากอะไรตรงเนี้ยเชื่อว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงก็ได้ประเด็นนี้ส่วนประเด็นถัดมาที่จะต้องมีการพูดคุยกันก็คือการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการสั่งปิดเมืองการจัดความสมดุลในการป้องกันกับการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจในเรื่องของภาคแรงงานที่ได้รับผลกระทบนี่คือประเด็นใหญ่ๆประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาก็เป็นประเด็นที่3ที่มองว่าเป็นปัญหาหลักแล้วก็จะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ดีหากไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้เราก็ไม่สามารถควบคุมโควิดได้ดีได้เช่นเดียวกันและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นแล้วเท่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น4ประเด็นหลักๆเท่านั้นเองประเด็นแรกลักษณะของการเข้ามาเราไม่พูดถึงอยู่แล้วตัดออกไปเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการสั่งห้ามสั่งปิดการใช้พรกฉุกเฉินถึงแม้จะไม่ได้ใช้คำว่าล็อกดาวน์แต่หลายอย่างก็แทบจะไม่แตกต่างกับช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเลยโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงนะคะทั้ง20กว่าจังหวัดตอนนี้แล้วก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศด้วยเหมือนกันในส่วนของการสั่งปิดในหลายๆอย่างตรงนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าการวางแผนที่ไม่รัดกุมมากพอเนี่ยมันส่งผลเสียจริงๆเพราะมีการสั่งปิดโดยที่ไม่ได้มีการประกาศเตือนเขาล่วงหน้าสุดท้ายแล้วพนักงานที่ตกงานกันมาหลายเดือนเพิ่งจะมีงานทำกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสุดท้ายมีการสั่งปิดอีกแล้วอ้าวอุตส่าห์ดีใจมีตังจ่ายหนี้จ่ายสินแล้วอะทำงานได้เดือนเดียวตกงานอีกแล้วนี่ก็คือปัญหาครัวเรือนปัญหาหนี้สินที่ตามมาในส่วนของผู้ประกอบการเองเพิ่งจะลงทุนทำร้านอาหารไปเปิดกันใหม่เนี่ยสุดท้ายแล้วลงทุนกันไปยังไม่ได้มีจุดคืนทุนอะไรเลยยังไม่ได้ขายใครเลยปิดกันอีกแล้วมันเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุหรือเปล่าสิ่งที่ตามมาคือก็ออกมาเรียกร้องงั้นรัฐบาลออกมาช่วยเหลือสิแล้วสุดท้ายแล้วใครที่แบกรับภาระก็คือคลังบ้านเราหรือเปล่าถึงแม้จะบอกว่าเอ้ยเงินคงคลังเราเหลือเยอะถ้าคิดต่อ GDP แล้วเหลือเทียบกับหลายๆประเทศเนี่ยไทยนี่แหละเงินคงคลังเหลืออันดับต้นๆของโลกเลยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ถามว่าเงินตรงนั้นเอามาใช้ได้จริงๆกี่ดูแลกันได้ครอบคลุมหรือเปล่า
และหากว่าเป็นแบบนี้ต่อไปนะรัฐบาลนี่แหละขาดทุนต้องจ่ายยิบจ่ายย่อยประชาชนตกงานก็ต้องดูแลผู้ประกอบการก็ต้องดูแลตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ต้องดูแลใช้เงินจ่ายอุดหนุนเป็นการแก้ปัญหาแบบคนรวยจริงๆแล้ววิธีคิดแบบรวยๆนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะแก้อะไรไม่ได้ใช้เงินแก้ปัญหาคุณผู้ชมถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะพ่อค้าแม่ค้าคงยิ้มแล้วล่ะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ยิ้มไม่ออกจริงๆค่ะคุณถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าจะมีมาตรการมีเงินมาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนแต่ก็อย่าลืมว่ารัฐก็ต้องมีการกู้มาด้วยนะคะเรากู้มาแล้วรอบหนึ่งรอบที่สองนี้จะมีการกู้เพิ่มอีกหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งสมมุติว่ามีการกู้เพิ่มขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันอาจจะต้องมีการวางแผนเป็นระยะขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวว่าจะมีการช่วยเหลือในรูปแบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นภาคของแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีการดำเนินการดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้ภาครัฐเนี่ยได้มีการประเมินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูในเรื่องของการเยียวยาอย่างที่เราบอกไปสิ่งที่สำคัญก็คือในภาคของแรงงานเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหลายคนก็ตกงานบางคนยังไม่มีงานทำเลยนะคะเจอการระบาดรอบที่สองขึ้นมาอีกไม่ใช่รอบสองรอบใหม่การระบาดรอบใหม่ขึ้นมาอีกนะคะก็น่าที่จะได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณจตุรนต์เองก็บอกว่านอกจากจะเป็นในกลุ่มของแรงงานแล้วเนี่ยอยากให้มีการนึกถึงเด็กๆ ด้วยเด็กนักเรียนนี่แหละค่ะเพราะว่าพอมีการระบาดรอบใหม่เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดก็สั่งปิดเรียนแต่ว่าก็ต้องไปดูด้วยพอสั่งปิดเรียนแล้วเนี่ยเด็กบางคนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีมาตรการอะไรออกมาหรือไม่ที่จะมีการประเมินเพราะว่าไม่งั้นเด็กเองก็ไม่สามารถที่จะมีการเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถูกต้องเพราะบ้านเราเองเนี่ยพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าเด็กทุกคนเข้าถึงโซเชียลมีเดียเด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีอย่างเท่าเทียมเราพูดแบบนั้นไม่ได้บางโรงเรียนยังไม่มีแม้แต่หนังสือเรียนก็มีเหมือนกันบางโรงเรียนมีแม้แต่ห้องแลบกันในโรงเรียนมีโรงพยาบาลกันในโรงเรียนก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งเมื่อมีการสั่งปิดโรงเรียนและให้เด็กเนี่ยเรียนจากที่บ้านเรียนออนไลน์มันยิ่งเป็นการเพิ่มช่องว่างความเหลื่อมล้ำและยิ่งเป็นการไปกดดันผลักภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองจากเด็กปกติเนี่ยบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเดินกันไป5นาทีถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานกันไปเที่ยงเด็กก็เดินกลับมากินข้าวที่บ้านก็ได้แต่พอเนี่ยโรงเรียนเดินไป5นาทีถึงแล้วเนี่ยกลับกลายว่าไปเรียนไม่ได้ต้องหาซื้อสมาร์ทโฟนกันแล้วทีนี้แล้วเครื่องนึงเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จ่ายไหวหรือเปล่าใช้สมาร์ทโฟนอย่างเดียวไม่พอต้องมีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะ Wi-Fi ไปไม่ถึง Wi-Fi ของรัฐเน็ตประชารัฐไปถึงไหนแล้วบางที่ก็ใช้ได้บางที่ก็ใช้ไม่ได้แล้วมันจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าความเหลื่อมล้ำกำลังจะลดน้อยลงในสังคมไทยเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณจตุรนต์ได้มีการโฟกัสไว้ว่าจะต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของเด็กเยาวชนแล้วก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มันจะซ้ำเติมให้เห็นภาพกันได้ชัดมากที่สุดและอีกหนึ่งประเด็นก็คือตัวแปรสำคัญเลยคือแรงงานต่างด้าวถึงแม้ว่าตอนนี้จะระบาดมาจากกลุ่มของแรงงานต่างด้าวจนคนไทยหลายคนไปเผลอปฏิบัติตัวไม่ดีกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไปแล้วก็ตามแต่ก็เชื่อว่าไทยเราเองต้องพึ่งคนกลุ่มนี้นะคุณเพราะในอนาคตเนี่ยเราเองก็ยังคงต้องใช้งานเขาอยู่ด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลที่ว่าคนไทยไม่ทำงานบางประเภทที่แรงงานต่างด้าวทำด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ประกอบการสู้แรงงานของคนไทยไม่ไหวในการจ่ายค่าจ้างเพราะคนไทยบอกว่าฉันเรียนมาจบวุฒินี้วุฒินี้มันมีวุฒิการศึกษาค้ำคออยู่นั่นนะจบต้องปริญญาตรีเสียเงินกันไปต้องไม่รู้กี่แสนกี่ล้านจะมารับเงินวันละ500 600บางคนบอกฉันไม่ทำต้องเงินเดือนสตาร์ทนุ่น 30,000 นุ่นเด็กรุ่นใหม่บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการบอกฉันสู้ไม่ไหวงั้นฉันไปเอาแรงงานต่างด้าวก็ได้ค่าแรงถูกกว่ามีน้ำอึดน้ำทนมากกว่าทำงานหนักเอาเบาสู้เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่แปลกใจที่คนไทยต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวกันเยอะขนาดนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันไปนะคะในหลายธุรกิจเลยสำหรับในเรื่องของแรงงานต่างด้าวยังไงแล้วก็ต้องมีการดูนะคะในส่วนของการที่จะต้องมีการปฏิบัติให้ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่เขาเข้ามาแล้วทำให้มีการแพร่ระบาดเพราะว่ามันเป็นแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะที่ไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองนะคะยังไงแล้วเราก็ต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ
มาดูค่ะสำหรับมาตรการจากภาครัฐแล้วกันนะคะที่ทางด้านของคลังเองเตรียมที่จะมีการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีค่ะกับมาตรการในการเยียวยาโควิดในระลอกใหม่นะคะเตรียมที่จะมีการเสนอค่ะสำหรับเราไม่ทิ้งกัน2นะคะซึ่งจะมีการแจกให้กับประชาชนนี่แหละค่ะคาดการไว้นะคะ40ล้านคนเดือนละ 4,000 บาทเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะโดยทางด้านของคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะคะซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบมาตรการในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการสั่งการให้ทางด้านของคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการคลังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงานงบประมาณได้มีการออกมาตรการเยียวยาประชาชนประมาณ40ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง2เดือนทั้งนี้แล้วจะมีการหารือร่วมกันนะคะในรายละเอียดที่การประชุมบริหารเศรษฐกิจโควิดหรือสบส.นะคะในส่วนของตัวเลขที่จะมีการเยียวยา40ล้านคนที่มีมานะคะจะเป็นอย่างไรนั้นจะต้องมีการนำตัวเลขมาจากจำนวนของประชาชนที่ได้รับมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้นะคะยังมีรายงานค่ะว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างของการหารือในแนวทางที่จะมีการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ร่วมกันกับสภาพัฒน์ซึ่งจะมีแนวทางในการเยียวยาอีกครั้งสำหรับกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในรอบที่2ทั้งนี้เตรียมนะคะในส่วนของสินเชื่อระยะยาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาตรการในการรักษาการจ้างงานโดยในหลักการของกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและได้รับการอนุมัติแล้วนะคะแต่ในรายละเอียดกระทรวงการคลังเองเนี่ยจะต้องมีการกลับไปสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนแล้วก็จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้าต่อไปค่ะตัวผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะที่เคยดำเนินการไปก่อนหน้านี้เนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็คือพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยตอนนี้ยังมีเงินเหลืออยู่ราวๆ200ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องเสนอให้กับพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจว่าจะทำได้หรือไม่หากจะมีการจ่ายจริงๆจะจ่ายได้เท่าไหร่รวมถึงจะมีระยะเวลาในการช่วยเหลือนานแค่ไหนนะคะทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงินอยู่ก็จริงแต่เนื่องจากปัญหายังไม่สิ้นสุดและยังไม่รู้ว่าจะมีการขยายวงแค่ไหนถ้าจ่าย 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอค่ะแต่ถ้าเกิดจ่ายจริงๆเนี่ยมองว่าไม่น่าเกิน 4,000 บาทและระยะเวลาน่าจะเป็นในส่วนของ2เดือนแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาในครั้งนี้จะมีความยากเนื่องจากเป็นการแบ่งโซนประกาศพื้นที่ระบาดคลังจึงต้องเสนอแนวทางให้จ่ายเงินเยียวยาเป็นตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศของรัฐบาลซึ่งตอนนี้เขาแบ่งเป็นสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองซึ่งแต่ละสีเนี่ยอาจจะได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากันแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความยากในการดำเนินการหลายด้านเหมือนกันและต้องขอความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยตรวจสอบแล้วก็เช็คลิสต์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับเงินเยียวยาด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากพื้นที่สีแดงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การตัดสินใจใช้มาตรการต่างๆนั้นเป็นไปค่อนข้างยากค่ะเนี่ยแหละค่ะเปิดเผยจากทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุชาบูรพชัยศรีค่ะกับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะคะเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวง
ทรวงการคลังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็สำนักงานงบประมาณนะคะที่จะมีการออกมาตรการนี้ขึ้นมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นมาตรการเยียวยาประชาชนนะคะประมาณ40ล้านคนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะสำหรับการสรุปจากทางด้านของกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณอนุชาเองบอกว่าในส่วนของการประชุมเนี่ยทางรัฐบาลนะคะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเห็นชอบมาแล้วแต่ว่าในส่วนของงบประมาณที่จะมีการมาใช้เนี่ยเบื้องต้นน่าจะเป็นงบประมาณที่มาจากการกู้เงินก็คือตามพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ายังเหลืองบประมาณอยู่ที่200ล้านบาทค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูในส่วนของรายละเอียดเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปจะมีการช่วยเหลือเยียวยา40ล้านคนคนละจ่ายนะคะคือไม่เกิน 4,000 บาทระยะเวลา2เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในครั้งนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการแบ่งเพราะว่าในขณะนี้มันมีการแบ่งโซนอยู่นะคะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงอย่างที่บอกไปเป็นพื้นที่สีแดงนะคะพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ที่เป็นสีส้มสีต่างๆที่รองลงมาดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะมีมาตรการออกมาแล้วจะมีการเยียวยาเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีการเยียวยาทั้งหมดหรือว่าเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่างบประมาณที่ใช้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะเรียกว่าเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์จริงๆนะว่าทีมของรัฐบาลมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการชี้นำแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วล่ะว่าวิสัยทัศน์ครั้งนี้ดีหรือว่าไม่ดีเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะคะคำนวณกันดีๆเงินที่มีเหลือเนี่ยราวๆ 200,000 ล้านบาทถ้าจะช่วยเหลือประชาชนนะคะ 4,000 บาท40ล้านคนเนี่ยเมื่อกี้มีการคำนวณเล่นๆ 160,000 ล้านบาทไปแล้วนี่คือ1เดือนเกือบจะหมดแล้วนะนั่นน่ะสิจะพอได้อย่างไร2เดือนเนี่ยกินไปแล้ว 300,000 กว่าล้านแต่เงินเหลืออยู่ราวๆ 200,000 ล้านเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีการดูแลซึ่งอาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าจะมีการไปลดทอนพื้นที่สีเหลืองจะได้ไม่เท่าพื้นที่สีแดงแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีการทำความเข้าใจใหม่ก็คือไม่ใช่ว่าพื้นที่สีเหลืองกระทบน้อยแล้วจะมีในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยที่สะพัดมากขึ้นนะถึงแม้จะพบผู้ติดเชื้อน้อยการประกาศห้ามอะไรยังคงไม่ได้เข้มงวดเท่ากับพื้นที่สีแดงแต่เชื่อไหมว่าผลกระทบเนี่ยเท่ากันทั้งประเทศเพราะว่าคนที่เขาจะไปท่องเที่ยวหรือว่าใช้จ่ายในบริเวณจังหวัดพื้นที่สีเหลืองส่วนหนึ่งก็มาจากคนพื้นที่สีแดงนี่แหละที่ไปท่องเที่ยวปีใหม่ที่ผ่านมาประกาศกันไปดูสิจังหวัดพื้นที่สีเหลืองมีรายได้สะพัดกันหรือเปล่าคนในพื้นที่ก็ไม่กล้าท่องเที่ยวแล้วคนในพื้นที่เขาก็ไม่ได้จับจ่ายใช้สอยกันที่คนในจังหวัดเป็นหลักเขาก็ขายนักท่องเที่ยวกันทั้งนั้นแหละเพราะที่เราอยู่ได้คือประเทศเราเนี่ยคนจังหวัดนี้ไปเที่ยวจังหวัดนั้นคนภาคนั้นไปเที่ยวภาคนี้จะไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะคนกรุงเทพเที่ยวกรุงเทพในช่วงวันหยุดนะเพราะฉะนั้นแล้วจึงบอกไม่ได้เลยว่าพื้นที่ของคุณเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศห่างห้ามน้อยที่สุดคุณควรจะได้เงินชดเชยน้อยเพราะว่าคุณได้รับผลกระทบน้อยแบบนี้คุณเข้าใจผิดแล้วนะนั่นนะสิคะเพราะว่าไม่ได้การันตีว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยในจังหวัดอื่นๆจะไม่มีผู้ติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยในแต่ละจังหวัดก็ถือได้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมีการดำเนินการนะคะสำหรับมาตรการต่างๆที่ออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอย่างที่เราบอกไปค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีวัคซีนมาในประเทศไทยคาดการว่าน่าจะเป็นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่มาเนี่ยที่เรามีการเตรียมที่จะมีการซื้อก็คือ2ล้านโดสแต่มันไม่ได้มาทีเดียวไง2ล้านโดสคือมาแค่ 200,000 แล้ว 200,000 1คนต้องใช้2โดสแล้วก็บอกว่าจะมีการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยประชาชนอย่างเราก็ต้องมีการรอกันต่อไปว่าจะได้เมื่อไหร่อย่างไรนั่นเองต้องทำร่างกายให้แข็งแรงรอคุณผู้ชมเพราะถ้าเมื่อ
ื่อไหร่คุณอ่อนแอคุณก็อาจจะไม่ทันวัคซีนเหมือนกันค่ะเอาชัวร์ๆนะสิ้นปีอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะครบทุกคนหรือเปล่านั่นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำได้คือป้องกันตัวเองไวรัสไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมให้เขาเข้าไปใช่ถ้าคุณป้องกันตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดล้างมือตลอดแบบนี้เนี่ยไวรัสถึงอยู่รอบตัวก็ทำอะไรคุณไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นฝากรัฐบาลดูแลด้วยนะคะแต่ว่าเงินที่มีเนี่ยบางทีไม่ต้องใช้ให้หมดก็ได้พอไม่รู้ว่าละรอกนี้แล้วเนี่ยจะมีมาอีกกี่ละรอกเพราะถ้าเกิดใช้เงินกันหมดแล้วเนี่ยตรงนี้จะเอาเงินจากไหนมาช่วยเหลือกู้ก็กู้กันไปเต็มเพดานแล้วภาษีก็เก็บกันไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะประชาชนไม่มีจะจ่ายแล้วเหมือนกันนะคะเศรษฐกิจอะไรมันพังยับกันไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูติดตามแล้วกันว่าท่านนายกเป็นคนเคาะจะเคาะมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนออกมาแบบไหนที่จะครอบคลุมให้กับประชาชนคนไทยให้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก่อนจากกันไปทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์พิเศษไวรัสโคโรนาให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะส่วนเราสองคนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี1960แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใดแต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด6สายพันธุ์ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อนคือสายพันธุ์ที่7จึงถูกเรียกว่าเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และในภายหลังก็ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด-19 นั่นเองดังนั้นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และโควิด-19ซึ่งหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 นั้นมาจากไหนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 นั้นแรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจากสัตว์ก่อนโดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้คลุกคลีกับสัตว์เหล่านี้ก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกทีโดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งมีข้อสงสัยว่ามาจากตลาดที่ค้าขายสัตว์ทะเลและสัตว์หายากเหล่านี้อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด-19 ที่สังเกตได้ง่ายๆด้วยตัวเองมีทั้งหมด5อาการหลักๆด้วยกันดังต่อไปนี้คือ1มีไข้2เจ็บคอ3ไอแห้งๆ4น้ำมูกไหลและ5หายใจเหนื่อยหอบบางรายมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยทางด้านของแพทย์อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการเอ็กซเรย์ปอดแล้วพบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วยหากมีอาการหนักมากๆหรือพบว่าติดเชื้อในระยะหลังๆแล้วอาจอันตรายถึงอวัยวะภายในต่างๆล้มเหลวส่วนอันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 แม้ว่าอาการโดยทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาแต่ที่กลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้นนอกจากนี้อันตรายที่ทำให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคของเราไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดได้จนทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายลุกลามมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นส่วนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่คือเด็กเล็กแต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นโรคหัวใจเบาหวานโรคปอดเรื้อรังคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมากหรือว่าคนอ้วนมากผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงเช่นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอิตาลีอิหร่านผู้ที่ต้องทำงานหรือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิด
ผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะกับชาวต่างชาติจำนวนมากเช่นคนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลูกเรือสายการบินต่างๆเป็นต้นถ้าตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรีหากผู้เข้าตรวจตรงตามเกณฑ์เหล่านี้คือเพิ่งกลับจากการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงมีอาการผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจมีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอหอบเหนื่อยปอดอักเสบอย่างไม่ทราบสาเหตุมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเช่นคนในครอบครัวที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือแม้แต่คนที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะกับชาวต่างชาติจำนวนมากเช่นคนขับรถแท็กซี่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อหรือลูกเรือสายการบินเป็นต้นส่วนวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็คือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจจะมีเชื้อโรคเกาะอยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS MRT Airport Link ที่เปิดปิดประตูในรถกลอนประตูต่างๆก๊อกน้ำราวบันไดเมื่อจับแล้วอย่าเอามือมาสัมผัสใบหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าหมั่นล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% งดจับตาจมูกปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสสัตว์ต่างๆโดยที่ไม่มีการป้องกันรับประทานอาหารสุกสะอาดใช้ช้อนกลางไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 โดยตรงควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่แว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา